อมรินทร์ทีวีมาที่ร้านขายข้าวแกงในซอยลาดพร้าว101นะครับรู้จักหน้าตาก็ไม่แตกต่างจากร้านทั่วๆไปที่มีกับข้าวมากมายหลายอย่างเรียงรายในถาดในหม้อรอที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าความพิเศษที่แตกต่างจากร้านอื่นก็คงเป็นเรื่องของราคาที่สวนทางกับสภาพเศรษฐกิจที่ในยุคข้าวของแพงขึ้นนี่นะครับเขาบอกว่ามีเงินแค่20บาทเดินเข้ามาในร้านนี่ก็อิ่มจนจุกได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาทำได้ยังไงไอเดียนี้มาจากไหนมาหาคำตอบได้ในรายการอาหารนำทางวันนี้ครับโอ้โหอาหารนี่หลายอย่างนะครับเต็มไปหมดเลยมีไตปลาพะโล้ผัดฟักทองผัดเส้นบัวผัดไข่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่เลือกได้เลยข้าวแกงก็จะเป็นอย่างละ10บาทแกงไก่หน่อไม้อ๋อไข่ตุ๋นด้วยพะโล้นี่อะไรครับอันนี้เป็นคั่วกิ้งไก่ค่ะคั่วกิ้งอ๋อนี่ได้ละ4อย่าง4อย่างนี้ครับ4อย่างนี้กี่บาทอ๋อคือถ้วยละ10บาทใช่แล้วข้าวล่ะครับข้าวตึงข้าวละ10บาทค่ะตักได้ไหมข้าวตักได้เอง10บาทตักได้ไม่อั้นเติมได้ไหมเติมได้อ๋อไม่ต้องตักเยอะๆในครั้งเดียวโอเคโอ้ยมันฉุยเลยร้อนๆนี่เรียบร้อยแล้วข้าวกับ4อย่างอันนี้คิดออกมาก็50บาทได้กินหลายอย่างมากอิ่มเรียบร้อยนะครับรสชาตินี่ถูกปากเลยนะครับเดี๋ยวจะแอบคุยกับพี่เจ้าของร้านหน่อยครับชื่อพี่ทันแต่ว่าแกยุ่งมากเพราะว่าคนนี่เข้ามาตลอดนะครับไรเดอร์นี่ก็มาเรื่อยๆแล้วพี่ทันนี่ที่เป็นเจ้าของร้านนี่ก็จะต้องไปทายพูดคุยครับแทบจะทุกโต๊ะนะครับโอ้ถามว่ามาจากไหนรู้จักร้านได้ยังไงอาหารถูกปากไหมบรรยากาศนี่จะค่อนข้างอบอุ่นเป็นกันเองครับเดี๋ยวรอแกยังคุยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะรอมาถามมาพูดคุยเกี่ยวกับร้านนี้ซะหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่นั่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องเขาใส่ถุงให้แน่ทำไมต้องแบบคุยกับแทบทุกโต๊ะขนาดนั้นเราหนึ่งนะอยากรู้ว่าเขามาแล้วเขารู้จักเราได้ยังไงชาแนลไหนเขาพึงพอใจไหมกับรสชาติอาหารครับมาได้รู้ฟีดแบ็กครับโอ้แต่ลูกค้าเข้ามาเยอะตลอดนะพี่เนาะค่ะส่วนหนึ่งก็ผมเดาแน่นอนก็คงเหมือนผมก็คือติดตาเอะใจกับชื่อสถานีแกง10บาทใช่ค่ะที่มาเป็นไงพี่ทำไมมันต้องมาเป็นแกง10บาททำไมต้องขายถูกทำไมอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรครับไอเดียมันจริงๆแล้วเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดเราพูดได้เลยว่าคนมีเงินน้อยลงข้าวของก็แพงเงินทองหายากจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราไม่ใช่ร้านแรกที่ทำแบบนี้มีคนอื่นที่เขาทำแต่ว่าเราก็มีความคิดในรูปแบบของเราพี่ทันถ้าเผื่อมันมีธุรกิจที่มันสามารถตอบโจทย์ความการกินอาหารการกินได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้มันก็โอเคความตั้งใจแรกนี่อยากจะหวังว่าลูกค้าจะเป็นใครครับพี่กลุ่มเป้าหมายพี่ถามว่าคนในชุมชนเนี่ยครับในซอยนี้เป็นซอยใหญ่ครับยาวแบบยาวเป็นโปรแก้วเลยชุมชนเยอะมากอะฮะเฉพาะแค่วินมอเตอร์ไซค์นะคะมี350คันนะแล้วก็ซอยย่อยซอยเยอะประชากรเยอะมากครับผม
วันที่26ตุลาที่เปิดร้านครับพี่ทันนั่งตรงนี้มีน้องผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเข้ามาเขามาหยิบไข่พะโล้หนึ่งถ้วยไปตักข้าวทำไมพี่ทันมองเขาเพราะว่าเขาตักข้าวเยอะมากผู้หญิงตัวเล็กๆนะแล้วก็ไปนั่งพิงน้ำแล้วก็ไปตักน้ำมาแก้วหนึ่งเขานั่งทานไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีอิ่มชำระเงิน20บาทแล้วเขาไปวันนั้นเป็นวันที่เปิดร้านแล้วบอกว่าเฮ้ยเสร็จละมีอีกเคสหนึ่งนะคะครับพ่อแม่ลูกครับเข้ามากัน3คน4คนแต่ลูก2ตักข้าวซื้อข้าวแค่3จานครับพี่ดันก็งงทำคุณพ่อไม่ทานคุณเชื่อมั้ยเขารอให้ลูกสาวทานเสร็จอ่ะอาจารย์ลูกสาวไปตักข้าวเราก็เก็บตังค์ทีเดียวเงี้ยหรอแค่3เราก็เก็บแค่3ไงแค่3จานแต่เขาทาน4แต่ว่ามีนิ่งของมันหมายถึงว่าเรามองเนี่ยเรารู้สึกชื่นชมนะคือลูกคงทานไม่เยอะหรอกแต่ว่าเขาเซฟไปได้อย่างน้อย10บาทอ่ะมันก็คือเงินรสชาติถูกปากครับอร่อยด้วยแล้วราคาถูกเซฟเรื่องเงินครับช่วงนี้ก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ทำอะไรช่วยได้เยอะไหมโอ้ได้เยอะครับผมอิ่มครับวันนี้เท่าไหร่เลย30บาทครับผมว่ามันก็เข้ากับเศรษฐกิจมุกนี้ดีแล้วพี่แบบคนหาเช้ากินค่ำครับราคากันเองแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นของฟรีข้าวก็เติมไม่อั้นประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันไปพี่จากที่เราต้องไปซื้อวันละแบบเกือบร้อยก็เหลือแค่ประมาณ30บาทอย่างนี้ก็อิ่มท้องครับพี่มาบุกในครัวครับขออนุญาตโอ้โหนี่เสร็จออกไปอีกหนึ่งอย่างแกงนะครับน่ากินมากคือตอนนี้ผมมาถึงที่ร้านประมาณเกือบตีห้านะครับแต่ว่าในครัวนี่คือแบบโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเลยแล้วก็กับข้าวก็น่าจะทำกันมาตั้งแต่เช้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่ในครัว3คนสามคนเป็นแม่ครัวหมดเลย3คนเหรอครับใช่ค่ะที่ดูแกงทั้งภาคกลางแล้วก็จะมีพี่จ้อยกับพี่น้อยที่ดูทั้งภาคใต้มีกับข้าวไหนที่แบบขายดีต้องมีเป็นประจำติดร้านทุกวันเลยครับทุกวันนี้เราขายอะไรนะผัดบวบมีทุกวันผัดบวบแกงไตปลาคั่วกลิ้งแกงส้มเนี้ยค่ะแกงส้มทุกวันพะโล้พะโล้วัตถุดิบนี่ที่เราสั่งนี่เราแบบพอแบบบางคนบอกว่าโอ้โหร้านขาย10บาทนี่แบบว่าลดต้นทุนหรือเปล่าใช้ของแบบคุณภาพไม่ดีหรือเปล่าตามที่ตลาดทั่วไปเขาขายเนาะคือเราแบบเหมือนกับเป็นโฮมคุกกิ้งแต่เป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเรากินเองด้วยความที่เป็นร้านประจำมันก็เลยคุณภาพของสินค้ามันก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคไว้ใจได้ใช่อันไหนไม่ดีเราตีคืนเนาะมีไม่ดีเช่นอะไรบ้างครับบางทีแบบผักเนาะเวลามันมารวมกันในกล่องๆเยอะๆมันจะมีบางอันที่มันช้ำบางอันที่มันไม่น่ารักเงี้ยเราก็คัดทิ้งโอ้เช่นใบอะไรยังไงต้องมาดูทีละใบหรือว่าแบบใบโหระพาที่แบบดำๆไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช้เพราะมันอยู่ในหม้อแล้วมันไม่สวยจริงเหรออยู่ในหม้อจริงก็คนๆไปก็อาจจะดูไม่ออกแต่ว่าเราก็ใช่เวลาตักขึ้นมาตักขึ้นมามันเห็นไงเหมือนเวลาเราทำกับข้าวที่บ้านนั่นไหนที่ดีเราก็ไม่ทำแล้วถ้าข้าวล่ะครับข้าววันหนึ่งนี่ทำเยอะไหมครับข้าววันนึงผมว่าให้ตักไม่อั้นเนี่ยมันต้องเยอะกว่าร้านทั่วไปประมาณ6หม้อค่ะบางวันถึง8หม้อหม้อนึงก็ประมาณ5โลอ๋อหม้อละ5โลวันนึง6 8หม้อประมาณนั้นใช่ค่ะข้าวที่ใช้ก็จะเป็นข้าวหอมค่ะครับใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราไปกินข้าวแกงต่อให้ไม่ใช่10บาทอ่ะเวลาเราทานข้าวเรารู้สึกว่ามันแข็งเพราะมันหักมันไม่อร่อยเราก็เลยอยากแบบพอข้าวมันอร่อยอ่ะอะไรมันก็อร่อยแล้วอย่างวัตถุดิบอื่นๆที่ไม่ได้มาจากที่เจ้าประจำที่เราสั่งมีไหมครับอันนี้ก็จะมีในกลุ่มเพื่อนจิตอาสาของพี่ทันนะคะเขานำมามอบให้อย่างเช่นแบบหัวปลาแซลมอนที่เป็นแกงส้มแซลมอนไฮไลท์ของเรา
ร้าน10บาทมีแซลมอนร้านข้าวแกงอื่นยังไม่ค่อยเห็นแกงส้มปลาแซลมอนเลยแต่ที่นี่มีมีค่ะเป็นแกงส้มปลาแซลมอนแต่ว่าทำได้เพราะมีจิตอาสาเอาใช่ค่ะนำวัตถุดิบมาให้มีบ่อยไหมครับแกงส้มปลาแซลมอนเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้งเลยนะคะใช่เพราะว่าพี่เขาก็จะนำมาให้ช่วยในโครงการไปอีกโปรเจกต์ของเราด้วยบางทีก็มีไข่ต้มที่มาจากแบบเพื่อนๆเหมือนกันแล้วก็มาแปรรูปเป็นไข่พะโล้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีข้าวสารอะไรพวกนี้ค่ะอะไรที่สามารถที่เขาไปทำต่อให้ได้เพราะว่าเขาขาย10บาทพี่ก็ว่าใจเขาก็ใจเขาก็ได้ใหญ่พอสมควรทีเดียวในทำเรื่องนี้ค่ะไอหัวปลาแซลมอนอ่ะมันน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เคยได้ทานหรือว่ามีโอกาสน้อยที่จะได้ทานเนี้ยค่ะถ้าเราไปเอาไปขายเราก็จะได้เงินประมาณ200 300อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเอามาให้เขาปริมาณความสุขของคนที่ได้ทานนะมันจะมากกว่านั้นนะคะแล้วปกติในร้านนี้ดูแลน้องๆกันยังไงครับอันดับแรกคือคนที่มาทำด้วยกันเนี่ยเราก็มีทั้งหุ้นส่วนไม่ใช่ของพี่ทันคนเดียวนะคะมีน้องที่เป็นหุ้นส่วนกันอันดับแรกคือ mindset แต่ต้องตรงกันเราอยู่ด้วยกันมานานเราทำงานจิตอาสาด้วยกันมาเยอะเพราะอย่างคนเหล่านี้เขาเป็นคนที่ให้เป็นคนเราเมื่อให้เป็นนะคะการที่จะเปิดรับอะไรต่างๆหรือมองเห็นสิ่งดีๆจากตรงนี้มันไม่ยากเลยค่ะในชีวิตประจำวันคนเราอ่ะการทำความดีอ่ะมันค่อนข้างยากเนาะคือเราไม่รู้ว่าเราควรจะต้องเริ่มตรงไหนแต่เหมือนกับเขาเป็นอินสปิเรชันที่เราเห็นว่าสิ่งเล็กๆอะที่เขาทำความดีอะมันแบบมันทั่วถึงมันไปถึงคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นอะรู้สึกว่าแบบอยากจะทำตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจที่ทำด้วยกันแล้วก็คือจับมือกันค่ะร่วมทำในสิ่งที่เราก็ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นประโยชน์กับสังคมมากก็เห็นแล้วได้รับคำชมอย่างเงี้ยก็สุขใจแล้วค่ะเวลาก็ประมาณสักตีห้ากว่านะครับตีห้าครึ่งร้านนี้ยังไม่เปิดดีนะครับปกติร้านเปิดกี่โมงนะครับประมาณหกโมงกว่าเปิดหกโมงกว่าเนาะแต่ว่ากับข้าวนี่ก็ทยอยยกมาแล้วนะครับจากข้างในครัวก็มาเรียงแล้วแต่ว่าร้านนี่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ว่าตักใส่ถุงแล้วค่ะจะตักทุกเช้าให้กับรถเก็บขยะค่ะกับคนกวาดขยะให้กับรถเก็บขยะกับคนกวาดถนนใช่ค่ะทุกวันเลยเหรอครับทุกวันค่ะนิยามคำว่า pay it forward ว่าจริงแล้วมันน่าจะแปลว่าอะไรมันต่างจากการบริจาคทั่วไปยังไง ครับ pay it forward เนี่ยคือที่พี่แดนเคยคุยกันก็คือกันมันน่าจะมีสักที่หนึ่งที่เราไปกินข้าวแล้วเราก็จะบอกว่าฝากไว้เลี้ยงข้าวต่อนะฝากไว้หยอดกระปุกไว้นะ คนหยอดคนละนิดละหน่อยแล้วก็ไว้ส่งต่อก็เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยฝากตังกับพี่ทันมาว่าฝากสำหรับ Pay It Forward ก็คือมีคนเขาสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมร่วมแบ่งปัน Pay It Forward ก็คือจ่ายล่วงหน้าไว้ก่อนจ่ายล่วงหน้าไว้ก่อนส่วนใครจะเป็นผู้มารับเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีใช้คำพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นมาลีมากินข้าวมีคนใจดีฝากตังไว้เลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่นเขาก็งงมีแบบนี้ด้วยเหรอมีจ้ะอันนี้ก็ไปกินตอนเที่ยงใกล้กันดีใจค่ะดีใจมากก็นึกถึงบุญคุณก็อยากให้ร้านเขาอะเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเขาไม่ได้คิดกำไรอย่างเดียวเขาให้ด้วยเขาแบบหายากนะที่แบบคนที่จะทำธุรกิจแบบนี้ตื้นตันแบบตื้นตันจนแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนอยากจะร้องไห้อะร้องไห้แล้วเนี่ย คือแบบ
คือแบบเขาให้เกียรติความเป็นคนเราอะในส่วนที่อยู่ที่จุดที่เราอยู่เนี่ยร้านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะเราเข้าไปอยู่ที่ลาดพร้าว101ซึ่งมันเป็นเส้นถนนที่ใหญ่มีชุมชนเก่าแก่เยอะแยะมากเราคิดว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนใกล้ๆเราได้ก่อนแต่ทีเนี้ยเรื่องของเรื่องคือบางคนเป็นคนเก็บขยะขายบางคนเป็นคนพิการคนเร่ร่อนไม่สะดวกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บพี่ดันก็ต้องปรับแทนที่จะให้เขามาเราก็ไปหาเขาโอ้นี่นะครับในร้านตอนนี้เหมือนมีกิจกรรมมาเพิ่มนะครับแม่ครัวนี่ยกกับข้าวออกมาแล้วก็มีทีมชายหนุ่มต้องแพ็คใส่ถุงแล้วก็มัดหนังยางนี่ทำอะไรครับพี่ทันอันนี้จะไปแจกที่ชุมชนครับตรงหน้าวัดบึงทองหลางเนี่ยเฟรดเฟิร์มมันมีทั้งแบบว่าให้รายเล็กรายน้อยรายย่อยก็ได้หรือใครอยากจะช่วยเยอะๆวันนี้อยากจะไปช่วยไปเลี้ยงในชุมชนหน่อยก็ได้อ๋อแล้ววันนี้เยอะไหมครับ100ชุด100ชุดก็คือ100บ้านอันนี้เป็น1ชุดใช่แล้ว1ชุด1มีอาหาร2อย่างใช่แล้วค่ะวันนี้100ชุดก็คือประมาณ200ถุงได้ใช่แล้วโอ้เท่าไหร่นะครับโอเคครับแล้วก็คณะก็เอากับข้าวมาแล้วนะครับเข้ามาในชุมชน101บึงทองหลางนะครับอยู่ใกล้วัดบึงทองหลางนี่เองนะครับเลี้ยวเข้ามานิดเดียวเองมาถึงก็มาที่บ้านของน่าจะเป็นประธานชุมชนเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนด้วยนะครับแล้วก็มีการเพราะว่าติดต่อไปล่วงหน้าแล้วก็มาตั้งโต๊ะจัดเตรียมเลยนะครับตอนนี้ประธานก็กำลังเข้าไปเดี๋ยวจะประกาศเสียงตามสายให้คนในชุมชนให้ชาวบ้านที่ขาดเหลืออยากได้รับกับข้าวเดี๋ยวจะได้มารับแจกกันตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในวันนี้ทางร้านข้าวแกง10บาทก็มาแจกข้าวแกง10บาทนะครับจำนวน100ชุดนะครับอยู่กันกี่คน5คนค่ะ5คนก็อาศัยมาแจกยายก็อาศัยได้กินก็ประหยัดก็ดีเงินเราไม่ค่อยมีลูกก็อยู่คนเดียวอ่ะไปกินอะไรนั่งหนาเนาะกินมั่งไม่กินมั่ง วันนี้ได้เห็นผลของการ Pay It Forward แบบจริงๆเลยอ่ะก็คือมีคนฝากเรามาแล้วก็เป็นสะพานบุญต่อไปให้แล้วเราก็ได้เห็นจากข้าวที่เราทำเราหุงเราปรุงเราได้แบบเห็นเขาแบบกินอย่างมีความสุขเนาะใช่คือวันที่คิดจะเริ่มทำร้านนี่คือคิดถึงคนที่เขาไม่ค่อยจะมีกินก่อนเป็นลูกค้าทาร์เก็ตของเราเลยไหมครับพูดอย่างนั้นได้ไหมครับใช่ใช่ค่ะเพราะภาพสะท้อนตัวเองสมัยเป็นนักศึกษาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันสมัยนักศึกษาเป็นยังไงนะครับพี่ทันเล่าให้ฟังพี่ทันเป็นเด็กหอครับอู้สมัยก่อนทางบ้านส่งให้เดือน 1,500 ทั้งค่าเช้าค่ากินมันไม่พอหรอกครับเคยจำได้เนี่ยมีเงินน้อยที่สุดเนี่ย5บาทแทบจะมัดยางวงติดกระเป๋าเลยคุณค่าของการได้กินอาหารอิ่มๆสักมื้อนึงในวันที่ไม่มีนี่มันวิเศษที่สุดเลยนะครับ
แรงบันดาลใจที่สูงที่สุดของพี่ทันเนี่ยมาจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วมันกลายเป็นธงของชีวิตเห็นเป้าหมายเห็นธงเห็นการให้เหมือนพระราชดำรัสที่พี่ทันเอาไปติดไว้ที่ร้านในการให้ของพระองค์อ่ะพี่ทันตีความว่าเป็นกุศโลบายว่าคนเราควรรับและให้อย่ารับอย่างเดียวและการให้เนี่ยก็ควรจะยังประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้ในวันเริ่มต้นนะครับโครงการ Pay It Forward จะได้รับวัตถุดิบและเงินบริจาคจากเพียงในกลุ่มของเพื่อนพี่ทันเท่านั้นแต่ว่าเมื่อลูกค้าที่มาที่ร้านได้เห็นถึงความปรารถนาดีและคุณค่าของโครงการหลายคนก็ยินดีที่จะร่วมแบ่งปันเพื่อให้ความอิ่มถูกส่งออกไปได้กว้างแล้วก็ไกลมากขึ้นอย่างในวันพ่อที่ผ่านมานะครับลูกค้าหลายท่านก็ได้มาร่วมกิจกรรมบริจาคของใช้ข้าวสารอาหารแห้งไปสู่พี่น้องชายแดนใต้และก็ร่วมกันบริจาคเท่าที่ทำได้เพื่อแบ่งปันความอิ่มท้องและอิ่มใจให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาครับพี่ทันไม่ได้คาดหวังว่าไปอีกฟอร์เวิร์ดจะอยู่แค่หน้าตรงร้านข้าวแกง10บาทสถานีข้าวแกง10บาทนี้หรืออยู่แน่แค่ชุมชนลาดพร้าว101พี่ท่านอยากให้มันเป็นเหมือนเป็นการจุดประกายแล้วกันค่ะถ้าอยากทำนะคะเริ่มได้เลยค่ะเริ่มที่ตัวเราเอง คือตัวเราเองเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็คิดว่าจะให้ก่อนแล้วให้ไม่ต้องมากมายเอาที่เท่าที่เราสะดวกเราไหวถ้าคุณผู้ชมดูแล้วโอ้โหสนใจมากเลยอยากจะร่วมสนับสนุนบ้างไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยอะไรเงี้ยช่วยในรูปแบบไหนได้บ้างครับพี่ช่วยกำลังใจก็ได้กำลังใจก็ได้ครับได้ค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจก็ส่งเป็นกำลังใจช่วยแชร์ต่อบอกต่อโครงการดีๆมีใครสักแชร์ไปมีใครสักคนเห็นเขาก็อาจจะไปจุดประกายได้ค่ะติดต่อมาที่ร้านสถานีแกง10บาทนะคะหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็ได้นะคะพี่ท่านยินดีให้คำแนะนำแล้วจะยินดีอย่างยิ่งถ้ามันจะเกิดเป็นฟอร์เวิร์ดเล็กๆๆๆๆๆที่เป็นจุดที่ต่างๆที่เราจะขยายออกไปได้ค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะอมรินทร์ทีวี